ีซื้อรถคันใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแกล้งเขาจะแบบรถที่เน้นนั่นเองพามาติดรถผมแบบนี้นะกูไม่ขับแปลกประหลาดที่สุดที่เคยเห็นในชีวิตวันนี้คือทุกคนที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่งโปรเอวาวันนี้นะคะมากับเพื่อนรักของเอวานั่นก็คือจูนิงวันนี้ก็คืออย่างที่รู้นะคะว่าพี่เนสซื้อรถคันใหม่ตั้งชื่อด้วยว่าลูก้านะคะจริงเหรอเพิ่งรู้เนี่ยมันเป็นความหมายคือแปลว่าคนที่นำแสงสว่างมาในชีวิตแล้วเขาก็หวงมากเพราะเขาเพิ่งซื้อเพราะก่อนหน้านี้เขานั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยใช่มอเตอร์ไซค์ตลอดมาทำงานไม่มีรถของตัวเองก็คือเพิ่งมีรถไม่นานก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแกล้งเขาด้วยการทุบด้วยการเตะละเล่นก็คือเหมือนที่เรานะคะจะแบบรถที่เน้นนั่นเองสีชมพูจะเป็นสีของเอวาเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นหน้าเอวาที่หรอใช่เห็นรถพี่เนสอะเอวามั่นใจว่าทุกคนจะต้องมองแน่ชมพูขนาดนั้นนะจะไปแรปวันนี้ที่ร้านพี่บอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากจูนเพราะว่าด้วยความที่จูนเป็นเลขาของบอสคนเดียวที่สามารถเข้าไปในออฟฟิศบอสได้เราเลยจะให้พี่เอากุญแจได้ได้เย้ดีคิดไม่ดีนะเดี๋ยวโอนได้เดี๋ยวโอนได้หลังกล้องปกติพี่เนทอยู่ออฟฟิศนี่เป็นวันเดียวที่พี่เนทไม่อยู่แล้วก็ออกไปเหมือนแบบไปทำธุระที่ธนาคารอะไรก็ไม่รู้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็เลยเหลือรถอยู่ในรู้สึกเหมือนเป็นโจรเลยบอกกับว่าปกติห้องพี่เนทจะต้องขอก่อนรอบนี้ไม่ได้ขอจากที่เป็นเลขามานานน่าจะอยู่ในลิ้นชักเพราะว่าเขาชอบเก็บกุญแจเขามีกุญแจเยอะมากทุกห้องใช่ในลิ้นชักอันสุดท้ายป่ะเดี๋ยวจูนใส่นี้ไหมจูนจูนเป็นเลขาจูนต้องรู้นี่แอบไว้ต้องแมนลี่เหรออู้แมนลี่เพียบอย่าลืมนะคะสั่งซื้อได้แมนลี่สกินแคร์เรียบง่ายสกินแคร์เรียบง่ายสำหรับผู้ชายทั่วไปนี่ดีมากผู้หญิงก็ใช้ได้เจอแล้วจ้ากุญแจเก่งมากแล้วทุกคนต้องหาไม่ต้องหาเลยทุกคนเจอเลยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเอาจริงๆนะว่าพี่เนี่ยจะไม่ชอบใช่จูนว่าพี่เนยเขาจะโกรธไหมไม่โกรธจูนว่าไม่โกรธแต่เขาน่าจะตกใจเราก็จะไปกันเลยโดยที่เอวาจะเป็นคนขับแล้วจูนจะจูนขับเองโอเคไปกันค่ะนี่นะคะรถคือคันนี้นะคะพี่เนยเขาภูมิใจมากเขาไม่ได้แบบอยากได้รถสปอร์ตเขาเห็นรถอันนี้เพราะหนึ่งเขาบอกว่ามันหล่อแล้วก็สองเขาบอกว่ามันได้ใช้งานเยอะเพราะบางทีเขาต้องขึ้นเขาต้องขนของอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะล้างให้ก่อนนะล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปแรปใช่ไม่ใช่แรปแบบสกปรกทิ้งความสกปรกไว้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเขาจะล้างให้ก่อนนี่นะคะพี่แบงค์เข้ามาด้วยนะคะถามหน่อยว่าพี่แบงค์รักบอสไหมทำไมถึงทำแบบนี้กับบอสก็รักเขาอยากให้เขาเห็นว่ารถเราสวยขนาดไหนอยากให้เป็นรถคันเดียวบนโลกไม่ใช่ไม่รักนี่นะคะก็เป็นคนหาคอนแทคทุกอย่างเลยก็โทษคนนี้นะคะพี่เนสหนูโดนบังคับมาและนี่คนขับเซลค่ะเราถามพี่แบงค์ดีกว่าว่าแบบพี่แบงค์หาคอนแทคได้ไงคะเขาเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วแล้วก็เขาทำรถให้พี่บี้แทบจะยูทูบเบอร์ทั่วประเทศน่าจะผ่านพี่บอยหมดแล้วพี่แบงค์คิดว่ารีแอคชั่นพี่เนสจะเป็นยังไงน่าจะมีหน้าเสียอยู่แบบอะไรวะเนี่ยไม่มีใครมองให้รู้ไปเราตั้งใจทำให้เลยนะพี่เนสเพราะฉะนั้นถ้าแกออกนะจะดูคลิปนี้ต้องทิ้งไว้ตลอดไปจนกว่ามันจะแบบขาดไปอีกคนเสียใจจะมีเอวามีพี่แบงค์มีจูนด้วยมีจูเนียร์ด้วยมีอมอมีจอนนี่ด้วยคนจะเสียใจมากคือพี่เนสมีแค่คนเดียวแต่คนที่จะเสียใจทั้งหมดมี6คนใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องประชาธิปไตยพี่แบงค์พี่แบงค์เป็นคนบอกให้ทำทุกอย่างจริงๆแล้วเป็นคนบอกเอวาทำดีอย่าให้ทำโอเคครับได้ครับได้ครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่บอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำแล้วค่ะสวัสดีครับบอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำเกียรติมากนะคะวันนี้มาหาพี่บอยซึ่งพี่บอยก็ได้บอกพี่บอยเนี่ยทำธุรกิจนี้มา20ปีแล้ว20ปีแล้วครับผมบอยรู้ยังว่าหนูมาทำอะไรพี่แบงค์ต้องบอกแล้วติดมากจริงน้องน่ารักมากแล้วแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์จริงๆนะผู้ชมวันนี้หนูจะมาแกล้งใช่เขาจะเอาระเบิดมาพี่อะไรพี่อันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าหนูจะบอกเขาว่าบ้านพี่บอยไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาโกรธเขาจะเป็นอีกที่นึงเอวามาคือดีใจแต่พอเห็นรูปปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหคุณแกล้งโหดมากเลยนะแค่โปรดักที่คุณโผล่มาเลยผมรู้แบบข้าแฟนผมเนี่ยเมียผมเนี่ยมาติดรถผมแบบนี้นะกูไม่ขับเพื่อนทำหน้าตลกอ่ะคุยหน้าชัดมากเลยตัวเองคุยหน้ารายละเอียดอ่ะดูดิเห็นลูกขนๆหมดเลยอ่ะไม่แต่งให้เลยอ่ะแบบแต่งสีที่มันไม่ได้นะแล้ววันนั้นก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยจริงๆอันนี้รถใครฮะที่หนูจะติดอ๋อรถพี่เนสอันไหนหน้าเนสอ่ะลูกใช่ไหมพี่เนสเหลือมั้งว่าเนี่ยจะไปติดหน้าห้องอ่ะตัวเองพี่บอยจะไปติดหน้าห้องติดหน้าห้องเลยต้องบอกว่าคันเดียวในโลกครับตั้งใจทำมากสรุปพี่บอยอุตส่าห์ตั้งใจแฟนพี่บอยตั้งใจวันชั่วโมงต่อไปถ่ายเดี๋ยวพี่เนสดึงพี่เนสแล้วก็เอาไปแรปเอวารถพี่ใช่ไหมใช่ครับดูรถพี่บอยทุกคนอันนี้ก็คืองานอิงเจ็ตนะผู้ชมนี่คือเหมือนไม้หินอ่อนใช่ไหมใช่ไม้หินอ่อนแต่ใครบอกเป็นรูปแตงโมนะดูยังไงพี่บอยเศร้าเลยนะไม่พูดก็ไม่คิดตอนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้ถึงที่เลยมาแล้วขอบคุณให้ถึงที่เลยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นพร้อมกันเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือตอนนี้มันเป็นกระดาษแต่ถ้าอยู่บนรถอ่ะจะเป็นยังไงขอหน้ารีแอคชั่นบอสแล้วสำเนียงบอสด้วยนะน่ารักนะน่ารักมาดูกันว่ารีแอคชั่นจะเป็นแบบพี่จูนนะพี่แดงทำเมื่อกี้ตอนนี้ตื่นเต้นมากจากพี่เนทแบบแมนลี่ใช่ไหมแบบผู้ชายแบบจ๋าเลยตัวพี่เนี่ยจะเป็นบาร์บี้พี่บอยสวัสดีค่ะบอกได้เลยวันนี้กูเมื่อคืนเหมือนนอนไม่เข้าฝันพี่บอยอะเวลารีดนะเวลาเนี่ยตอนหนูไม่รู้พี่เนทอยู่ห้องไหนเดี๋ยวพี่บอยไปต้อนพี่ขวบพี่เนทโคตรต่อยเก่งอะครับน้องตอนนี้พี่เนทอยู่ห้องผู้จัดการนะคะถ่ายอะไรรถมันมาแล้วดูแบบสวยมากเป็นลายที่ชอบเลยใส่โลโก้ของแมนนี่ไหมใช่ใส่ด้วยแมนนี่สีขาวดำเดี๋ยวก่อนดูหน้าตะกร้อดูหน้าเนี่ยทุกคนไม่มีอะไรก็แมนลี่ไงมาทุกคนยิ้มแบบเอ๊ะมีอะไรผิดปกติแน่มันเท่มากมันมีแค่พี่ในคนเดียวในจักรวาลนี้ที่มีแบบเอเลี่ยนก็ยังไม่มีแบบนี้อ่ะโอเคมาขอภาพไปตามโอเคไปดูค่ะดูทำอะไรกับรถพี่เนี่ยหนูกลัวว่าพี่เนี่ยจะไม่ชอบเลยอ่ะยังไงก็ชอบยังไงมันเป็นยังไงผมก็ขับมันแหละเดี๋ยวโอเครถอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเหรอใช่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ใช่อย่าจับโอเคพร้อมดูไหมแล้วหนึ่งจับสัมผัสก่อนได้ไหมรถอยู่นี่อะไรโอเคพร้อมไหมจะได้โฆษณาแมนลี่ไปไหนทุกคนก็เห็นไม่ต้องไปซื้อแบบรถเมล์แพงเลยเฮ้ยซื้อซี่โอ้โหโอ้โหจริงไหมพูดพูดตรงๆเลยป่ะตอนเนี้ยเหมือนรถบาร์บี้อ่ะเหมือนเอ็มบาร์บี้เกิร์ลin a barbie world it's fantastic and เป็นซ่าเอาเป็นว่าคนติดยังหลอนน่ะหน้าอยู่ในความทรงจำอยู่เลยภาพจังยังชัดคนเราบอกกูเท่จริงมึงก็แบบมันคือสีชมพูครับสบายโอ้ขอบมากครับพี่บอยสวัสดีครับเท่เท่อ้าวชอบเฉยแบบมันแปลกประหลาดจนมันเท่จริงนะหน้ามันตลกมันฮามันแปลกประหลาดแต่พอมันมีชมพูแบบอันนี้คือฮอตพิงค์แบบใช่อันนี้คือบาร์บี้อ่ะทุกคนฮอตพิงค์แบบรถบาร์บี้อ่ะตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะโอ้ข้างหน้าหน้ายังซอฟต์ๆเดี๋ยวดูหน้าหน้าเนี่ยหน้าใหญ่เลยใหญ่กว่าหน้าในชีวิตจริงเลยวันไหนเอ็มมาทำตัวไม่ดีแบบว่าวันตาเลยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่รถหนูอย่างว่าแต่ก็วันได้เลยว่าไม่ใช่ของหนู
ือเราก็เละของเขาเองอีกอย่างหนึ่งมันคือรถใหม่ชื่อลูก้าแล้วพอแรปแบบนี้มันก็เซฟรถใช่เซฟเซฟการป้องกันสีด้วยแล้วก็กันหินดีดด้วยฮะกันหินดีดกันดินกันทรายแล้วก็แบบเราล้างยังไงก็เราผ้าเช็ดแรงๆรถก็ไม่เป็นรอยที่สำคัญเช็ดไปปุ๊บก็จะเห็นหน้าน้องทุกวันนี่แหละความหวานนะครับขับไปไหนทำอะไรผมต้องขับดีเพราะคนจะรู้อันนั้นคือรถเมสใช่แปลกประหลาดที่สุดที่เคยเห็นในชีวิตก็แล้วแบบนี้ยากไหมยากมากเลยเพราะจะดึงยังไงเพื่อไม่ให้หน้าน้องมันยืดเยอะเออใช่เพราะว่าก็เป็นเทคนิคของการแรปที่เกิดต้องมาที่ร้านพี่บอยจะติดต้องมาร้านพี่บอยต้องไปติดตามช่องเขาด้วยนะติดตามช่องพี่บอยด้วยนะคะเดี๋ยวการแต่งรถแต่งรถเพราะพี่บอยก็จะลงคลิปนี้ด้วยเหมือนกันครับผมลงด้วยกันครับไม่ได้ห้ามแกะออกวันต่อไปนะไม่แกะสัญญาครับแบบนี้สัญญาจะอยู่กี่ปี 3-5 ปีหลังจากนั้นค่อยแรปหน้าใหม่เพราะอีก5ปีก็เปลี่ยนไปคือจะบอกว่าหนูแก่ขึ้นนั่นเองนะสวยขึ้นสวยขึ้นกับหนูอย่าลืมไปติดตามช่อง Sunflow Eva และช่องสติกเกอร์ปากน้ำบอยสติกเกอร์ปากน้ำแล้วก็ใครเห็นรถนี้บนท้องถนนนะถ่ายสตอรี่ลงติ๊กต็อกด้วยแท็กพี่เอแล้วก็แท็กเอวาด้วยนะคะอยากเห็นมากเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ